าล้นหัวอยู่นะน่าจะถามให้รู้ว่าเขาชื่ออะไรอยู่บ้านไหนก็ไม่ถามย่าฉันอยากเรียนหนังสือฮะย่าฉันไปเรียนหนังสือกับหลวงปู่ที่วัดขนุนนะตั้งแต่ข้าเกิดมาข้ายังไม่เคยเห็นผู้หญิงที่ไหนเขาเรียนหนังสือกันลูกผู้หญิงอ่ะต้องเอาเดียวงามทางงานบ้านงานเรือนเองเป็นผู้หญิงจะเรียนรวมกับพระเนนไม่ได้ทำไมล่ะเจ้าค่ะมันไม่เหมาะนะสิหลวงปู่เห็นด้วยว่าผู้หญิงไม่ควรเรียนหนังสือเออเพราะผู้หญิงเป็นควายผู้ชายเป็นคนเออเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ที่ฉันมาเรียนหนังสือก็เพราะอยากพบท่านอยากอยู่ใกล้ท่านความทุกข์ทั้งปวงเกิดจากความอยากเป็นต้นเหตุถ้ากำจัดความอยากเสียได้ความทุกข์ทั้งปวงก็ไม่เป็นอันเกิดขึ้นเธอเป็นพระเป็นผู้กำจัดความอยากไม่ใช่หรือเราเหตุใดเล่าเธอจึงปล่อยให้ความอยากเข้าครอบงำสติแม่แม่จ๋าช่วยลูกด้วยนายพงศ์แม่ฝากลูกด้วยนะพ่ออย่าจะไปกับเขาเลยเฮ้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 ยหยุดสัตว์สัตว์สารคดเดี๋ยวพระภูมิเจ้าพี่แช่งชักหักกระดูกเอาถ้าไม่เหมือนยังไม่พึงประสงค์จะขึ้นไปอยู่บนเรือนกับฉันนะแม่ไม่เหมือนจะอยู่ข้างล่างก่อนก็ได้ฉันไม่ขันไม่เหมือนแล้วล่ะไปแล้วไปแล้วไปแล้วแม่ไม่เหมือนแกเป็นเมียฉันก่อนแล้วนะตั้งแต่ตอนที่แกไปอยู่บ้านฉันน่ะไม่จริงที่แกฉุดฉันไปครั้งแรกฉันอยู่แค่นอกฉันไม่ได้เข้าไปในห้องบ่าวไพ่แกก็รู้เห็นอยู่ตั้งมากใครมันจะเฝ้าดูแกอยู่ทั้งคืนเพราะบ่าวไพ่ไปหลับนอนกันหมดฉันก็นอนกับแกนอนกับหมาน่ะสิกูขอสั่งเป็นครั้งสุดท้ายให้หยุดพูดผู้ชายก็ดีจะสั่งกลัวสูญเสียอำนาจทำทุกอย่างเพื่อรักษาอำนาจอยู่เหนือผู้หญิงอีเหมือนมึงหมิ่นประมาทตราการซ้ำสองทำให้เสียกระบวนการพิจารณาพระธรรมรงค์เอาตัวไปคุมขังไว้จนกว่ามันจะได้สำนึกเอาอีเหมือนไปใส่กระลาผู้หญิงไม่ใช่ควายผู้หญิงไม่ใช่ควายเราจะหนีไปไหนพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะหนีไปไหนเราไปตายเอาดาบหน้ากันเถอะพี่ฤทธิ์